มีปัญญาซื้อกินเองไงถึงต้องมาถ่ายรูปกินอ่ะออมทำไมพูดกับพ่อเขาแบบนี้ล่ะพ่อคุณนี่ไม่ใช่พ่อฉันแค่พนักงานในบริษัทรู้ว่าฉันมีแฟนเป็นลูกรปภฉันก็อายแทบแย่อยู่แล้วคุณต้องเลือกระหว่างฉันกับพ่อของคุณเลือกน้องดาววีคิสมายสวัสดีครับบอสผมเปิดไฟเปิดประตูแล้วก็เปิดแอร์เรียบร้อยแล้วครับมีพนักงานมาบ้างหรือยังคะลุงยังเลยครับบอสมีบอสมาคนแรกเลยครับเนี่ยเอ้าสวัสดีครับบอสมาสายนะเนี่ยเราไม่สายครับบอสเหลืออีกตั้ง10นาทีนะครับก็สายกว่าฉันไงล่ะโอ้แล้วใครจะมาเร็วกว่าบอสล่ะครับป้าเข้าข้างในได้ละข้างนอกร้อนวันนี้จะมีตัวแทนจากบริษัทไชน่าทาวน์มาติดต่อบริษัทเรานะคะคุณลุงได้ครับบอสรับทราบครับเดี๋ยวหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะครับบอสพ่ออ้าวหิวสวัสดีครับพ่อสวัสดีลูกสวัสดีซื้ออะไรมาฝากพ่อเนี่ยน้ำส้มกับผลไม้ครับมิ้วไม่ได้ซื้อมาให้ออมเหรอก็ออมบอกแล้วไงว่าออมอยากกินน่ะพ่อไม่มีปัญญาซื้อกินเองแล้วไงถึงต้องมาถ่ายรูปกินน่ะมิ้วเอาไปกินเถอะพ่อไม่ชอบออมทำไมพูดกับพ่อเขาแบบนี้ล่ะพ่อคุณนี่ไม่ใช่พ่อฉันแล้วเงินที่ให้ยืมไป 5,000 น่ะเมื่อไหร่จะได้คืนเดี๋ยวสิ้นเดือนพ่อผ่อนให้นะออมพ่อไม่โกงหรอกไม่เป็นไรครับพ่อมีเท่าไหร่ไว้ค่อยให้ก็ได้ผมไม่ได้เดือดร้อนขอใจลูกไม่ได้เดือดร้อนใช่สิก่อฉันกินอย่างนี้จะไปได้ยังร้อนพ่อครับเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับหลับสบายลูกออมไม่คิดจะสวัสดีพ่อเลยหรอปกติแล้วรปภ.ต้องไหว้พนักงานไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่าพนักงานตำแหน่งสูงกว่าต้องมาไหว้รปภ.ที่ตำแหน่งต่ำกว่าชิผมขอโทษแทนออมด้วยนะครับไม่เป็นไรลูกงั้นผมไปทำงานก่อนนะครับผลงานที่ผ่านมาของบริษัทเราส่วนใหญ่จะเป็นของเธอทั้งนั้นเลยนะออมขอบคุณค่ะบอสฉันอยากให้พวกเธอสองคนดูออมไว้เป็นตัวอย่างไม่อย่างนั้นออมจะแบกภาระของบริษัทไว้คนเดียวครับบอสแต่บอสครับออมเขาจบถึงปริญญาโทแล้วนะครับพวกเราจบแค่ปริญญาตรีเองเธออย่าเอาวุฒิการศึกษามาอ้างเพราะการศึกษามันเป็นขั้นบันไดก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จแต่เป้าหมายของความสำเร็จจะไปถึงหรือไม่ไปถึงมันก็อยู่ที่ตัวเราล้วนๆออมเขาจบปริญญาโทแต่ถ้าเขาขี้เกียจไม่ขนขวายเขาจะสำเร็จแบบนี้ไหมจริงๆวันนี้ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะเรียกพวกเธอมาดูนะแต่ฉันแค่อยากให้พวกเธอกระตือรือร้นขึ้นครับบอสออมครับบอสวันนี้คุณธนบูลเขาจะเข้ามาคุยเรื่องงานฉันหวังว่าเธอจะปิดดิวได้นะออมค่ะบอสออมจะพยายามให้สุดความสามารถเลยค่ะดีถ้างานนี้สำเร็จเธอรอฟังข่าวดีได้เลยขอบคุณค่ะบอสอ่ะไปทำงานก็ได้ละสวัสดีค่ะสวัสดีครับจิรายุฉันขอคุยด้วยแป๊บนึงครับบอสไม่ทราบว่าบอสมีเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าครับจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องงานหรอกพ่อเธอเป็นรปภ.ที่ดีนะครับบอสขอบคุณครับแต่ออมเขาก็เป็นคนเก่งมีอนาคตไกลเลยทีเดียวแหละฉันไม่รู้หรอกนะว่าสองคนนี้มีปัญหาอะไรกันแต่ถ้าถึงเวลาเธออาจจะต้องเลือกส
ินค้ารุ่นนี้มีทั้งหมด3ตัวนะคะจะมีไซส์ทั้งหมด3ไซส์ค่ะคุณธนบูรณ์คือ S M และ L ค่ะแล้วราคาแต่ละไซส์มันต่างกันไหมครับเดี๋ยวออมเช็คให้สักครู่นะคะไซส์ S ราคาต่างที่ 750,000 ค่ะส่วนไซส์ M ราคาต่างที่ 880,000 ค่ะโดยประมาณนะคะถ้าผมสั่งไซส์ L 10ชุดขอราคาเน็ตๆได้ไหมครับคุณออมงั้นออมขออนุญาตขอราคาแป๊บนึงนะคะมันกลิ่นอะไรอ่ะคุณออมสงสัยหนูตายในช่องแอร์ค่ะเดี๋ยวออมจะแจ้งช่างให้นะคะงั้นเราย้ายไปคุยห้องอื่นดีกว่าไหมคะคุณธนบูรณ์ไม่ต้องหรอกครับคุณออมนี่เคาะราคาให้ผมก่อนผมจะได้ตัดสินใจได้ค่ะลดราคาให้ผมอีกหน่อยไม่ได้หรอครับคุณออมไม่ได้แล้วค่ะคุณธนบูรณ์ราคานี้เน็ตแล้วนะคะลดให้อีกสักนิดก็ได้นะครับไม่ได้แล้วจริงๆค่ะราคาเครื่องละ3ล้านจิบเครื่องก็30ล้านออมลดพิเศษสุดๆแล้วนะคะคุณธนบูรณ์งั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปประชุมที่บริษัทก่อนแล้วกันได้ค่ะผมว่าที่เราได้กลิ่นน่ะไม่ใช่กลิ่นหนูตายแล้วล่ะคุณออมน่าจะเป็นกลิ่นส้มตำของรปภ.แล้วมั้งลุงตำไรอ่ะน่าทานจังตำแตงครับกลิ่นใช้ได้เลยเนี่ยลุงครับครับคุณน้อมงั้นส่งผมแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปธุระต่อได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่หลังถ้าจะกินส้มตำอย่ามากินในนี้ให้ไปกินข้างนอกมันอับอายขายที่หน้าเขาไหมเหม็นก็เหม็นออมแล้วพ่อจะทิ้งจุดไปกินที่อื่นได้ยังไงอย่านะฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ใช่ลูกถ้าอยู่บริษัทให้เรียกฉันว่าคนออมแค่พนักงานในบริษัทรู้ว่าฉันมีแฟนเป็นลูกรปภ.ฉันก็อายแทบแย่อยู่แล้วแล้วรู้อะไรไหมถ้าฉันปิดดีลนี้ได้ฉันจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการแต่พอส้มตำของแกอาจทำให้ฉันพลาดตำแหน่งนี้ได้ออมเกิดอะไรขึ้นมาก็ดีแหละคุณต้องเลือกระหว่างฉันที่มีความเจริญในหน้าที่การงานและก็มีอนาคตที่ดีหรือว่าพ่อของคุณที่เป็นรปภ.หาเช้ากินค่ำขนาดเงิน 5,000 ยังไม่มีปัญญาใช้หนี้ออมผมไม่เลือกไม่ได้หรอพ่อผมก็เป็นคนที่เลี้ยงผมมาส่วนคุณก็เป็นคนที่ผมรักไม่ได้คุณต้องเลือกระหว่างฉันกับพ่อของคุณเลือกถ้าให้ผมเลือกผมขอเลือกพ่อของผมอะไรกันฝ่ายต่ำเธอนั่นแหละต่ำบอสบอสบอสว่าหนูทำไมคะก็เธอเนี่ยละคุณดูถูกผู้มีพระคุณของตัวเองได้ยังไงรปภ.เขาไม่ได้เลี้ยงหนูมานะคะบอสเงินที่เธอทวงเช้าทวงเย็นรู้ไหมเขามาจ่ายค่าคำประกันในการเข้างานให้เธอบอสคุณลุงทานข้าวหรือยังคะยังเลยครับบอสนี่มันจะบ่ายแล้วนะคะยังไม่ทานอีกหรอคะพอดีผมรอก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆอะครับวันนี้ยังไม่เห็นมาเลยระวังเป็นโรคกระเพาะนะคะคุณลุงนี่ค่ะเปิดซื้อน้ำมาฝากขอบคุณครับบอสหนูไปก่อนนะคะครับบอสบอสครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณลุงพอดีลูกชายกับลูกสะใภ้ผมตกงานไม่ทราบว่าบอสพอจะมีงานให้ทำหรือเปล่าครับแล้วเขาจบวุฒิอะไรหรอคะลูกชายผมจบปริญญาตรีส่วนลูกสะใภ้จบปริญญาโทครับบอสได้ค่ะงั้นพรุ่งนี้บอกพวกเขามาหาหนูนะ
ขอบคุณครับบอสขอบคุณมากๆเลยครับเธอเป็นคนเก่งนะออมการศึกษาเป็นขั้นบันไดทำให้เธอก้าวสู่ความสำเร็จความขยันและการดิ้นรนทำให้เธอเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่การที่เธอดูถูกคนและเนรคุณต่อผู้มีพระคุณมันจะทำให้ชีวิตเธอตกต่ำลงไปเรื่อยๆพ่อหนูขอโทษพ่อคะหนูขอโทษค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูจะไม่ทำแบบนี้แล้วค่ะพ่อหนูสำนึกผิดแล้วค่ะพ่อพ่อให้อภัยหนูนะคะไม่ได้คิดอะไรลูกไม่ได้ติดใจอะไรจิรายุเธอทำถูกแล้วนะขอบคุณครับบอสออมฉันยังไม่ตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งนี้ให้เธอนะจนกว่าฉันจะมั่นใจว่าจะได้คนที่จิตใจดีจริงๆค่ะบอสคุณฉันขอโทษนะคุณไม่โกรธฉันใช่ไหมผมจะไปโกรธคุณได้ไงล่ะออมผมรักคุณนะขอบคุณนะจำไว้นะคะอย่ามองคนในครอบครัวว่าเป็นภาระหรืออับอายที่ท่านทำอาชีพไม่เหมือนกับเราไม่ว่าท่านจะเป็นยังไงเราก็ควรรักเคารพและดูแลปกป้องท่านให้ดีที่สุดนะคะผมขอเศษทานเศษขนมปังก็ได้ครับทำไมขนมมันมีจุดดำๆด้วยล่ะคะล้าขึ้นปะคะเนี่ยกินไม่ได้นะหอมอร่อยจะได้เลยนะเนี่ยร้านคุณมีกี่สาขาครับเนี่ยออมมีสาขาเดียวค่ะออมยังไม่มีกำลังเปิดเยอะน่าเสียดายนะครับน่าจะแบ่งความอร่อยไปให้ที่อื่นบ้างขอบคุณค่ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกดกิ่งเรียกออมได้เลยนะคะได้เลยครับผมขอเศษทานเศษขนมปังก็ได้ครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่จะโกรธทำไมล่ะครับผมไม่ได้มาโกรธนะครับอย่าเข้ามามีอะไรเหรอคะคุณลูกค้าช่วยด้วยครับช่วยช่วยผมด้วยเข้ามาทำอะไรอ่ะจะป้อนเหรอเปล่านะครับผมแค่มาขอเศษขนมปังกินผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับขนมปังหมดอายุก็ได้ครับผมกินได้ถือซะว่าทำบุญทำทานนะครับผมไม่มีตังค์ซื้อข้าวจริงๆผมขอโทษผมเข้าใจผิดน่าสงสารจังเลยนะครับนั่นน่ะสิคะพอจะมีขนมปังที่หมดอายุแล้วบ้างไหมครับผมกินได้มีเท่าไหร่ผมเอาหมดเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับต้องกินให้หมดภายในวัน2วันนี้นะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นราแล้วนี่จะกินหมดไหมเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยถ้าผมกินไม่หมดผมว่าจะเอาไปให้ปลานะครับแถวๆที่ผมนอนอยู่มันมีบ่อปลาพวกมันก็น่าสงสารเหมือนกันแหละครับโอ้ใจบุญจังเลยเดี๋ยวช่วยให้ร้อยนึงนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่เมตตาคุณอย่างผมนะครับพี่ใจดีมากเลยนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากงั้นเดี๋ยวฉันช่วยด้วยนะนี่ฉันช่วย200นะมันเยอะไปหรือเปล่าครับแค่ขนมปังมันก็พอแล้วนะครับไม่เป็นไรเอาไปเถอะขอบคุณมากเลยครับเอามานี่เด
เดี๋ยวฉันแบ่งเองอ่ะส่วนแบ่งของนายโอ้พี่เช็คทำไมไม่แบ่งกันคนละครึ่งอ่ะผมแสดงดีกว่าพี่เช็คนั่นเยอะแกเอาไปเท่านั้นแหละอย่าเรื่องมากนะขนมปังแกก็ได้ไปอยู่แล้วพี่เช็คขนมปังผมจะไปทำอะไรได้ล่ะเดี๋ยวผมก็ต้องเอาไปทิ้งทำไมแกมีปัญหาเหรออ๋อไม่มีปัญหาก็ได้เฮ้ยนี่พ่อหนุ่มขนมปังจะซื้อมากินหรือว่าจะเอาไปขายอ๋อลุงขนมปังเนี่ยขายครับลุงขายขายแล้วขายไงอ่ะของโปรดเลยนะเนี่ยชิ้นละ15บาทครับลุงเฮ้ยไม่แพงด้วยเอาแล้วถ้าเป็นถุงนะถุงเท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันนะลุงผมขายตามชิ้นนั่นแหละเดี๋ยวผมนับก่อนนะครับได้ๆนับมาเท่าไหร่ครับ10ชิ้น150ครับอ๋ออีก3ชิ้นไม่เอาไปให้หมดหรอกครับเอาแล้วครับครับเป็นโอนนะครับได้ครับมาเลยไส้สังขยาหรือเปล่าครับพ่อค้าอ๋อใช่ครับเหลือแค่3ชิ้นเองเรียบร้อยโอนแล้วนะครับโอกาสหน้ามาใหม่นะครับเหลือแค่3ชิ้นเองครับ3ชิ้น20บาทไปเลยครับหมดแล้วเดี๋ยวผมใส่ถุงให้เลยมั้ยครับอ๋อได้มีอีกมั้ยคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็น่าจะลองไปขอเขาดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมไปถามที่ร้านดูก่อนนะครับว่ามีของหรือเปล่าใช่ครับต้องถามที่ร้านก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ควรแวะมาใหม่นะคะได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบมากครับเฮ้ยไปจัดการให้เรียบร้อยล่ะจัดการอะไรอ่ะพี่เช็คแล้วขนมไงล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีขายหรอกอ๋อได้เลยไม่มีแล้วเมื่อวานเธอก็เอาไปตั้งเยอะกินหมดแล้วหรอผมนะสิครับเอาไปให้ปลากินหมดแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมก็คงต้องอดไปอีกวันนึงไม่มีมันก็มีอยู่หรอกแต่ว่ามันขึ้นราหมดแล้วนะจริงเหรอครับเอามาก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ปลาแค่ผมเห็นปลาอิ่มผมก็ดีใจแล้วครับก็ดีเนาะดีกว่าไปทิ้งพ่อคะทำไมขนมมันมีจุดดำๆด้วยล่ะคะล้าขึ้นปะคะเนี่ยมันน่าจะเป็นท็อปปิ้งอะครับลูกค้าใช่ครับใช่อ๋อแปลกนะคะบางอันมีบางอันก็ไม่มีสงสัยโรงงานเขาจะแรนดอมมามั้งครับคุณลูกค้าครบ10ชิ้นหรือยังคะยังไม่ครบเลยครับคุณลูกค้าอีก4ชิ้นครับเท่าไหร่คะ150บาทครับ160มีทอนไหมคะเอางี้ไหมครับเดี๋ยวเอาไปอีกชิ้นหนึ่ง160บาทพอดีเลยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณลูกค้าพักอยู่แถวนี้เหรอครับเนี่ยอ๋อเปล่าหรอกค่ะพอดีว่าจะมาหาแฟนแต่เดี๋ยวว่าจะแวะหาน้ำเย็นๆดื่มแถวนี้ก่อนนะคะอ๋อครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับโอกาสหน้ามาอุดหนุนใหม่นะครับเช็คเอามาแบ่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิขายยังไม่หมดเลยเนอะเอาก็ได้น้ำมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะรับขนมทานเพิ่มไหมคะอ๋อไม่ดีกว่าค่ะขอโทษนะคะร้านเราไม่อนุญาตให้เอาขนมจากข้างนอกเข้ามาทานในร้านนะคะแล้วถ้าเอาเข้ามาเฉยๆไม่ทานได้ไหมคะได้ค่ะถ้าไม่ทานนะคะแต่ถ้าทานก็อีกเรื่องนึงค่ะค่ะค่ะกะอีแค่เอาขนมมากินในร้านจะอะไรนักหนาฮึกินแปลกๆกินแปลกๆแต่รสชาติน่าจะยังเหมือนเดิมนะกินไม่ได้นะทำไมต้องทำแบบนี้อิจฉาเหรอที่ขนมที่ฉันซื้อมาถูกกว่าและอร่อยกว่าร้านเธอ
มันไม่ใช่อย่างนั้นนะขนมเนี้ยมันเป็นของร้านฉันแล้วมันก็ขึ้นราด้วยฉันเพิ่งให้คนจอนจัดไปเธอเอาอะไรมาพูดจุดดำๆบนขนมมันไม่ใช่รามันคือท็อปปิ้งไม่เชื่อหรอถ้าไม่เชื่อดูนี่กล้องวงจรปิดร้านฉันฉันเพิ่งให้ไปเมื่อเช้านี้เองเอ๊ะผู้ชายคนนี้คนนี้ด้วยที่ขายขนมปังให้ฉันนี่ขอบคุณขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับไม่ต้องดมมันกินไม่ได้แล้วรามันขึ้นหมดแล้วครับครับขอบคุณครับสองคนนี้ขายอยู่แถวไหนคะอยู่สองซอยถัดไปเป็นมิจฉาชีพแบบนี้ไปขายต่อในคุกแล้วกันแม่ขายดีจริงๆเลยแป๊บเดียวเหลือแค่นี้แหละนี่ไงสองคนนี้ที่มันมาหลอกขายขนมขึ้นราให้ฉันไหนบอกว่าจะเอาไปให้ปลาที่แท้ก็เอามาขายนี่เองเฮ้ยคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะใช่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 นายเป็น18มงกุฎร่วมแก๊งส่วนนายแต่งตัวสกปรกที่ไปขอขนมฉันคิดว่าฉันจำไม่ได้เหรอนี่ฉันจะเปิดหลักฐานให้ดูหากินสุจริตดีๆไม่ชอบชอบเป็นมิจฉาชีพแบบนี้ต้องแจ้งความแจ้งเลยค่ะอย่าแจ้งนะครับอย่าแจ้งเฮ้ยไม่เช็คเราด้วยดิจะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะสวัสดีค่ะคุณตำรวจพอดีจะขอแจ้งความค่ะมีมิจฉาชีพหลอกเอาขนมหมดอายุมาขายค่ะค่ะที่หมู่บ้านสุภาลัยนะคะค่ะค่ะเป็นไงบ้างแจ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะมาเธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น